คงมันต้องไม่ใช่รองรับของคือตั้งรับมากกว่านะขออนุญาตเริ่มจากตัวไอ้โรคอันนี้ก่อนนะครับอย่างที่เราทราบอันนี้มันเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาไวรัสเนี่ยมีทั้งหมด7สายพันธุ์ที่กระทบกับมนุษย์4สายพันธุ์เนี่ยทำให้เราเป็นหวัดธรรมดาก็เลยไม่มีใครสนใจอีก3ก็คือ SARS MERS แล้วก็ตัวนี้เรียกว่าโควิด19เนี่ยนะครับส่วนโควิด19เนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากการที่ไวรัสเรียกว่า SARS-CoV-2 เนี่ยเข้ามาสิงในเซลล์ของเราอันนี้ไอ้ไวรัสอันเนี้ยมันมีความเก่งมากเลยแล้วเราก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเซลล์เกี่ยวกับไวรัสเนี้ยในหลายๆกรณีเท่าที่ทราบก็คือไวรัสเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราผ่านตรงจมูกหรือตรงเข้าไปตรงคอนะครับเข้าไปตรงตาก็ได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มพยายามเข้าไปหาเซลล์ของเราที่จะเจาะเข้าไปแล้วไปสิงในเซลล์ของเราเราชอบไปเจาะในเซลล์ที่มี ACE receptor ACE 2 receptor สูงเยอะๆนะครับซึ่งไอ้ receptor ตรงเนี้ยมันจะมีเยอะในเซลล์ที่อยู่ในปอดฉะนั้นก็เลยจะเข้าไปตรงนี้เพราะว่าไวรัสตัวนี้มีกุญแจไขเข้าผ่านรีเซปเตอร์ตัวนี้นะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยไปกระทบกับปอดทำให้ปอดเราเริ่มมีปัญหาเซลล์ในปอดก็เริ่มตายเพราะว่าไวรัสเนี่ยเหมือนเข้าไปกินในเซลล์แล้วพอเซลล์ตายก็กลายเป็นศพก็เข้าไปบล็อกปอดทำให้ปอดเราน้ำท่วมก็เป็นนิวโมเนียอันนี้เท่าที่ทราบในช่วงแรกมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าคนไหนสุขภาพดีระบบภูมิคุ้มกันดีก็จะไม่ไปถึงจุดนั้นก็คือจะแค่ไอแห้งๆแล้วก็เดี๋ยวระบบภูมิคุ้มกันก็จัดการได้ปอดไม่ถึงพังในขนาดนั้นทำให้เกิดตั้งคำถามกันว่าไอที่ปอดมันพังเนี่ยเป็นเพราะไวรัสหรือบางคนบอกว่าด้วยทฤษฎีบอกว่าเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันตื่นมาช้าแล้วก็เลยเกิดสติแตกสั่งไซโตไคน์นะครับคือเหมือนกันในพลเนี่ยให้ไปฆ่าไอเซลล์ที่ถูกบุกรุกเนี่ยทิ้งแต่สั่งแบบเสียสติคือฆ่ามันหมดทุกเซลล์ดีเซลล์ไม่ดีก็ฆ่าก็เลยเกิดความเสียหายในปอดโดยเฉพาะแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็อย่างที่เราทราบก็มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยประมาณสัก 2-3% นะครับอย่างน้อยในเชิงวิชาการเนี่ยป่วย100คนจะเป็น 80% จะไม่ค่อยเป็นอะไรโดยเฉพาะเด็กๆแต่ว่าประมาณ 20% ที่เข้าโรงพยาบาลนะ 20% ที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยสัก5คนเนี่ยนะครับ5คนจาก20คนเนี่ยจะต้องเข้า ICU แล้วใน5คนเนี่ยตายสัก2คนประมาณนั้นนะครับคราวนี้เราไม่ทราบว่านอกจากตรงนั้นแล้วมีกระบวนการอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามีไอ้รีเซปเตอร์ตัวนี้ที่ไวรัสสามารถจะเจาะได้ทั้งในเส้นเลือดของเราเลยไปกระทบกับโรคหัวใจไปกระทบกับสมองเพราะว่าถ้าเส้นเลือดตีบตันสมองเราก็สโตรกหรือไปกระทบกับตับหรือไตนะครับเลยก็มีการรู้สึกว่าถ้าคนไหนที่มีจุดอ่อนอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเป็นโรคเบาหวานไตก็จะไม่ดีก็เลยไตพังไปด้วยหรือคนที่มีความดันสูงอยู่แล้วเนี่ยเส้นเลือดไม่ดีแต่เส้นเลือดเป็นสิ่งที่ทางไวรัสนี่เจาะได้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาความดันความหาปัญหาโรคหัวใจตามมาด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยยังอิลุงตุงนางกันอยู่มากเลยต้องใช้หมอทั้งหมอโรคเลือดหมอที่ดูเส้นเลือดดูโรคหัวใจดูสมองหมอดูตับดูไตดูปอดเนี่ยวุ่นกันไปหมดเลยฉะนั้นมันถึงเป็นเรื่องที่ทางเข้าใจเลยนะครับว่าทางสาธารณสุขเข้าถึงค่อนข้างจะกลัวมากว่าต้องใช้ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยดูแลอย่างมากเลยนี่เอาเฉพาะแค่ในส่วนต้องรักษาในส่วนก่อนหน้าคุณต้องไปเทสอีกใช่ไหมครับคุณต้องทำ PCR test อีกคือเทสดูเรียกว่า swab test คือเอาเข้าไปเอาตัวอย่างของน้ำลายหรือของน้ำมูกออกมาแล้วยังใช้เครื่อง PCR ปั่นออกมาให้ดูว่ามีเชื้อหรือเปล่าอีกหรือไม่ต้องทำ antigen test อย่างที่ว่าก็คือเจาะเลือดอีกแล้วต้องไล่ตรวจดูว่าใครแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นจะต้องถูกกักบริเวณด้วยฉะนั้นใช้ทรัพยากรทางนี้เยอะผมก็เข้าใจว่าทางนี้เขาก็บอกว่าไม่อยากให้มีผู้ที่ติดเชื้อเยอะเพราะยิ่งติดเชื้อเยอะก็ยิ่งใช้ทรัพยากรเยอะเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขจะถูกท่วมโดยผู้ป่วยอย่างที่เราเห็นที่อิตาลีอย่างที่เราเห็นที่สเปนและแม้กระทั่งที่อเมริกาที่อังกฤษตอนนี้อัตราผู้เสียชีวิตเทียบกับคนที่ป่วยเนี่ย
สูงเป็น 10% คือมันสูงเกินเชิงทฤษฎีว่าควรจะตายแค่2นะครับใช่ไหมครับนี่คืออัตราการเสียชีวิตในการเป็น 10% เนี่ยก็แสดงว่าระบบของคุณเนี่ยเอาไม่อยู่งั้นของไทยเราเนี่ยถือว่าดีมากเราอยู่ในระดับการเสียชีวิตแค่ประมาณ 1% กว่าๆใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนผู้ป่วยก็แค่ประมาณ3,000 ไม่ถึง 3,000 คนเนี่ยแสดงว่าเราเอาอยู่ก็เข้าใจว่าทางฝ่ายสาธารณสุขก็เลยไม่อยากที่จะให้คุณคิดจะเปิดเร็วๆทีนี้ผมมาใส่หมวกในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราบอกเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณปิดเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่มีทางเต็มในเชิงวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยคุณใส่ไปเถอะไม่มีประโยชน์ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเราสั่งให้แบงก์ชาติพิมพ์เงินให้เยอะที่สุดแล้วซื้อธุรกิจทุกธุรกิจในประเทศไทยนะครับพิมพ์เงินให้พอเลยเพราะแบงก์ชาติเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดในการพิมพ์เงินใช่ไหมซื้อทุกธุรกิจเลยเพื่อไม่ให้เจ้าของเขาถูกยึดแล้วให้เจ้าของเขามีเงินจ่ายเงินเดือนถามว่าอันนี้มันช่วยเศรษฐกิจไหมคำตอบผมคือไม่นะครับเพราะแบงก์ชาติตัดผมไม่เป็นแบงก์ชาติทำอาหารเปิดร้านไม่เป็นแบงก์ชาติรันโรงแรมไม่เป็นถ้าคุณตราบใดที่คุณสั่งให้ปิดสิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่มีเกิดการผลิตจริงเกิดการผลิตสินค้าจริงเกิดการผลิตบริการจริงเกิดขึ้นแบงก์ชาติเขาได้แต่พิมพ์เงินฉันใดก็ฉะนั้นรัฐบาลสมมุติว่ายกตัวอย่างเนี่ยมีข่าวมาว่าสายการบินต่างๆเขาได้ยื่นหนังสือขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยให้เขากู้เงินซอฟท์โลน 25,000 ล้านบาทนะครับโดยให้กู้5ปีแล้วก็ดอกเบี้ย 2% สมมติรัฐบาลทำให้แบงค์รัฐบาลก็คือกระทรวงการคลังก็ต้องไปออกบอนด์ไปกู้เงินประชาชนขาดดุลงบประมาณแล้วเอาเงินนี้มาปล่อยกู้ให้กับสายการบินแล้วถามว่าแก้ปัญหาไหมตราบใดที่สายการบินเขาบอกบินไม่ได้มันไม่แก้ปัญหาเพราะว่าเดิมทีเขาผลิตบริการคือการบินแต่คุณสั่งด้วยเหตุผลทางการสั่งแล้วก็ด้วยเหตุผลคนกลัวโควิดเนี่ยอันนี้มันไม่เดินฉะนั้นคุณจะใส่เงินเข้าไปเถอะรัฐบาลจะกู้เงินเท่าไหร่ก็ตามจะใส่เงินเท่าไหร่ก็ตามมันไม่แก้ปัญหาพื้นฐานว่า GDP คุณมันไม่โตเพราะว่า GDP คือผลผลิตสินค้าและบริการที่คุณสั่งห้ามไม่ให้ผลิตอยู่ในตอนนี้นะครับฉะนั้นในส่วนของในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมบอกยังไงก็ต้องเปิดเศรษฐกิจฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลก็คือว่าทำอย่างไรให้เปิดเศรษฐกิจแล้วจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันยัง30คนอยู่คิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ท้าทายมากไม่ใช่คิดว่าเราจะเอาชนะโควิดแบบศูนย์เลยไม่มีโควิดไม่มีผู้ติดรายใหม่เลยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าแม้กระทั่งบางอย่างผมอย่างเช่นผมไปดูตัวเลขเอาตัวเลขของปี2017ที่กระทรวงสาธารณสุขเก็บเอาไว้เนี่ยทุกวันมีคนตายเพราะว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนวันละ40กว่าคน43คนตัวเลขของปี2017รู้ทั้งรู้นะครับเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาขับรถออกไปหรือขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหรือขับรถบรรทุกออกไปเพราะเราอยู่กับมันเราอยู่มันไม่ได้อยากให้ตายวันละ40กว่าคนนะครับแล้วก็อยากให้ลดลงด้วยแล้วก็มีทรัพยากรเพื่อพยายามดูแลให้ลดลงด้วยแต่ถามว่าเรายังเปิดเศรษฐกิจไหมเราก็เปิดเศรษฐกิจนะครับฉันได้ก็ฉะนั้นกรณีนี้ต้องมีระบบที่ดีที่ทำยังไงก็ไม่รู้แหละในฐานะด้านมองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยให้คนทำมาหากินได้แต่จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคโควิดเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ฝ่ายสาธารณสุขเขายอมรับได้เช่นกันมันคงต้องมีการคอมโพรไมส์กันนะครับคือจะต้องพยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยกันของทั้งสองระบบใช่ไหมครับ อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยระบบเศรษฐกิจจะเหมือนเดิมก็คงไม่ได้แล้วนะครับสาธารณสุขเขาก็คงจะบอกให้เราล็อกดาวน์ไป อย่างนี้อย่างปัจจุบันนี้ต่อไปนานๆก็คงไม่ได้เหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่ต้องยอมรับในความเข้าใจของผมก่อนก็คือว่าฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีความรู้ดีกว่ามากว่าจะเปิดเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในจังหวัดไหนก่อน
ึ่งมันไม่ได้มีความเท่าเทียมกันนะครับไวรัสนี่เขาไม่ได้เข้าไปทุกจังหวัดเท่าเทียมกันเนี่ยครับเพราะว่าทางฝ่ายสาธารณสุขก็มีตัวเลขอย่างที่เราทราบกันว่าจริงๆมีแค่7จังหวัดเท่านั้นแหละที่มีผู้ที่ติดเชื้อในจำนวนมากอย่างต่อเนื่องก็คือพูดง่ายคือกรุงเทพและปริมณฑลบวกกับภาคใต้บางจังหวัดที่อื่นน่ะจริงๆเขาคุมเขาได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเนี่ยก็คงต้องมีการเปิดบางจังหวัดเข้าใจว่ามี30กว่าจังหวัดอย่างน้อยแหละที่เขาไม่ได้มีผู้ป่วยใหม่รายใหม่เลยใน14วันที่ผ่านมาอันนี้ค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปจำกัดเข้าเท่ากับที่จังหวัดไว้ที่กรุงเทพนะครับแต่ในขณะเดียวกันต้องสร้างระบบซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอย่างเช่นที่มีแนวคิดที่ว่าจะต้อง1เนี่ยระบบตรวจสอบเทสผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงหมายความว่า1ท่านจะต้องมีระบบที่ฉันรู้ว่าจะไปลองอาจจะไปสุ่มตรวจผู้ที่เสี่ยงนะครับเป็นครั้งเป็นคราวระบบการตรวจสอบเนี่ยเทสเนี่ยจะต้องให้ผลเร็วมากไม่ใช่รอ5วันรอ1วันเสร็จแล้วพอเทสที่แล้วเนี่ยจะต้องมีระบบเทสที่ดีว่าถ้าเจอคนไหนเป็นเนี่ยคุณจะต้องมีระบบสืบสวนว่าคนนั้นเขาไปสูงสิงกับใครในช่วง 2-3-4 วันที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก็มีระบบกักเขาคนที่เกี่ยวข้องกักเอาไว้มีระบบกักเขาดูแลเขาคนไหนเริ่มป่วยก็ต้องมีโรงพยาบาลเตรียมเอาไว้ให้พอคนไหนที่ต้องเข้า ICU ก็ต้องมี ICU ให้พอแล้วก็ระบบเนี้ยจะต้องมีเหมือนกันทุกจังหวัดทุกอำเภอนึกออกไหมครับแล้วคุณก็ค่อยๆ คลายเปิดเศรษฐกิจแล้วโดยที่มีระบบอันนี้อยู่ในส่วนของสาธารณสุขซึ่งต้องใช้ทรัพยากรต่างๆใครที่อยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็เราก็จะเห็นภาพว่าคุณมีส่วนต่างๆคุณจะมีส่วนเกี่ยวกับtesting ไหมคุณจะมีส่วนเกี่ยวกับ tracing ไหมคุณจะมีส่วนเกี่ยวกับ isolation ไหมคุณจะมีส่วนเกี่ยวกับทำโรงพยาบาลพื้นฐานไหมแล้วคุณจะมีส่วนที่เข้า ICU ไหมสิ่งพวกนี้ demand มันเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือธุรกิจเองเขาก็ต้องปรับตัวอย่างที่เราทราบใช่ไหมครับว่าต้องการมีโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้น เป็นปกติไปแล้วฉะนั้นอันนี้จะยากอย่างเช่นเดิมทีผมมีเครื่องบินลำหนึ่งผมมีเครื่องบิน300ที่นั่งผมก็คำนวณว่าโหลดแฟกเตอร์ 70% สมมติผมได้เบรกอีเวนหรือ 60% ได้เบรกอีเวนครั้งนี้มันจะน่ากลัวตรงที่ว่าเครื่องบินผมจะต้องนั่ง 50% แล้วมันไม่เบรกอีเวนจะให้ทำยังไงไม่ต้องปรับระบบยังไงดีไม่ดีเครื่องบินปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมันจะลำบากหมดต้องรีเฟอร์บิชใหม่หมดแล้วดีไม่ดี return on asset จะแย่ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องมานั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องของสายการบินว่าจะทำยังไงเพราะว่าดีไม่ดีอยู่กันไม่ได้ทุกสายการบินแล้วแต่ละสายการบินก็อัตรากำไรก็จะต่ำกว่ามากซึ่งอันนี้มันเป็นจุดแค่ส่วนหนึ่งของในอีกภาพหนึ่งคืออันนี้หมายถึงโรงแรมด้วยโรงแรมจะแออัดเท่าเดิมได้หรือเปล่าระบบการถ่ายเทอากาศต้องดีกว่านี้เยอะหรือเปล่าระบบคัดกรองคนที่เข้ามาพักต้องเป็นยังไงอันนี้ก็จะ create demand ด้วยแต่ในขณะเดียวกันโรงแรมเขาก็ลำบากเพราะเขาอันนี้เป็นต้นทุนเขาทั้งนั้นผลตอบแทนเขาก็จะต่ำลงไปแต่ถามว่ายังต้องมีโรงแรมมีการท่องเที่ยวต่อไหมคงมีอันนี้ก็กลับมาสำหรับในภาพใหญ่เลยสำหรับประเทศไทยอย่างเช่นก่อนโควิด-19 เนี่ยเราบอกกันว่าเรามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศปีละ40ล้านแล้วก็โตปีละ 2% ไอ้โทษ 5% ก็คือ2ล้านปีนี้พัทระประเมินว่า15ล้านดีไม่ดีไม่ได้ด้วยสมมุติว่ามันฐานใหม่มันมาเป็น20ล้านเนี่ยแล้วมันโตแค่ปีละ 2% เนี่ยกลายเป็นโตปีละ4ประมาณสัก 400,000 เนี่ยคุณมีทรัพยากรด้านโรงแรมต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับ40ล้านแต่คุณต่อไปคุณจะมีลูกค้าแค่20ล้านเนี่ยตรงนี้ต้องมีการรีดีพลอยนะครับต้องมีการจัดสรรทรัพยากรตรงนี้ใหม่ให้เข้าไปอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะที่เราเคยไปส่งเสริมเมืองรองเนี่ยดีไม่ดีเขาจะยิ่งแย่คุณรัฐบาลเนี่ยถ้าจะคิดเรื่องสติมูลัสเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยต้องไปถามรัฐบาลจะไปปรับเปลี่ยนช่วยเขาปรับเปลี่ยนการทำงานหากินยังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ entertainment industry โดยรวมเนี่ยยากมากเลยตั้งแต่จัดคอนเสิร์ตไม่ได้สร้างหนังได้หรือเปล่า
ดีไม่ดีเพราะว่าเวลากองถ่ายหนังเขาออกไปทีเขาออกมาเป็นร้อยแล้วเขาก็อยู่อัดกันอยู่ในสตูดิโอแล้วเขาจะทำยังไงฉะนั้นในกรณีนั้นเนี่ยยังให้เขาทำงานใกล้ชิดติดกันตัวกันมากถ้าอย่างนั้นระบบคัดกรองเทสติ้งเทรซิ่งแล้วก็ไอโซเลชันต้องดีมากสำหรับพวกเขาเลยหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ต้องตอบเหมือนกันนอกจากนั้นแล้ว อย่างที่เราทราบร้านอาหารก็ดีภัตตาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมครับห้างสรรพสินค้าเดนซิตี้อะไรต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนหมดอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อันที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่สุดกลายเป็นว่าไออุตสาหกรรมที่กึ่งผิดกฎหมายถูกกฎหมายของเราเนี่ยนะครับพวกอาบอบนวดพวกที่การพนันอะไรต่างๆเนี่ยเดิมทีเหมือนกับเราเอาหูไปนาวตาไปไร่ดีไม่ดีตรงนี้คือจุดเสี่ยงสูงสุดในการที่จะเกิดโรคติดต่อเพราะว่าเขามีครบหมดเนี่ยครับคือเขาทำกันอย่างไม่ค่อยเก็บข้อมูลว่าไม่อยากเก็บข้อมูลลูกค้าใช่ไหมแล้วไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมครับเขาแออัดกันอยู่ในที่แคบๆระบบถ่ายเทอากาศก็ไม่ดีแล้วเขาก็อยู่กันนานๆหลายชั่วโมงอันนี้คือเป็นไครทีเรียที่บอกว่าเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นเนี่ยดีไม่ดีอาจจะมีการปรามกันอย่างจริงจังก็ได้ถ้าเพื่อเรากลัวเรื่องโควิด19จริงๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีกลุ่มทรัพยากรตรงนี้ว่าจะให้เข้าไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับแล้วตรงนี้จะยากมากเพราะว่าดีไม่ดี GDP มันจะลงแรงไปเยอะเพราะตรงนี้อาจจะกลายเป็นเดิมทีเคย 10-20% ของ GDP ก็ได้ไอ้นี่คือสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลแล้วก็ผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับครั้งนี้ยากกว่าครั้งนั้นเยอะมากนะครับถ้าจำได้ครั้งนั้นเนี่ยจะใช้ประโยคเดียวบอกว่าครั้งนั้นปัญหาคืออะไรครั้งนั้นคือคนรวยเขาคือกู้เงินดอลลาร์มาใช่ไหมครับมาสร้างฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วปรากฏว่าแบงก์ชาติเนี่ยทุนสำรองหายหมดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นชัดเจนตอนนั้นว่าคุณมีปัญหาหลักๆอยู่2อันอันที่1คือคุณมีปัญหาว่าทุนสำรองไม่มีกับมีฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นทางแก้อันที่1ก็คือไปกู้ IMF มาก็ถูก IMF บังคับโน่นบังคับนี่แต่คุณก็ได้เงินมา 14,000 ล้านอะไรก็ว่าไปใช่มั้ยครับก็เป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยตรงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่แล้วมันก็เลยกระทบกับทุนของแบงค์ด้วยเพราะแบงค์ไปปล่อยกู้ตรงแบงค์ก็ถูกทำโทษโดยถูกไดลูทแชร์โฮลด์เดอร์ต้องเพิ่มทุนประมาณ3ครั้งฉะนั้นเจ้าของเดิมก็เลยสูญเสียความเป็นเจ้าของลงไปก็ถูกทำโทษไปส่วนภาคนี้เนี่ยแน่นอนฟองสบู่ตรงอสังหาริมทรัพย์มันก็แตกตอนที่แตกตอนนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราจำได้นะครับจะมีคนตกงานอยู่ประมาณสัก2ล้านคนในภาคนี้ตอนนั้นเป็นบับเบิ้ลใหญ่มากแต่ตอนนั้นเขาไปที่อื่นได้เขาไป SME ได้เขาไปที่ภาคเกษตรได้เพราะภาคเกษตรตอนนั้นยัง 20% ของ GDP อยู่ก็พอดีตอนนั้นเนี่ยบาทจาก25ไป50เนี่ยราคาสินค้าเกษตรดีหมดแม้กระนั้นก็ตาม2ล้านคนตรงนี้เนี่ยนะครับทางทีมพัฒระเขาคำนวณให้ผมดูเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาค่อยๆกระจาย2ล้านเนี่ยไปสู่ภาคอื่นใช้เวลา2ปีเกลี่ย2ปีนะครับมารอบนี้เนี่ยปัญหามันใหญ่กว่ามากเพราะคุณปิดเศรษฐกิจฉะนั้นภาคการผลิตเขาก็ถูกกระทบภาคบริการเขาก็ถูกกระทบภาคเกษตรอย่างที่คุณอุ้ว่าเนี่ยเขาก็ร่อแร่อยู่แล้วยังเจอภัยแล้งอีกแล้วเขาจะไปไหนครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไปส่งออกก็ไม่ได้เพราะว่าข้างนอกอ่ะเขาหนักกว่าเราอีกในเรื่องโควิดฉะนั้นตอนเนี้ยมันไม่มีที่ไปตัวเลขเราถึงพูดกันว่าเอ้ยระวังนะคนว่างงาน5ล้านคน7ล้านคนแล้วจะไปที่ไหนล่ะภาคเกษตรตอนนี้แค่ 10% ของ GDP ฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมถึงว่าในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยยิ่งปิดเศรษฐกิจนานเนี่ยโอ้โหความเสียหายตรงนี้จะยิ่งสูงมากรัฐบาลไม่ผมย้ำนะครับรัฐบาลไม่มีทางเยียวยาเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาแบบคราวที่แล้วคราวนี้คือคุณขาดเงินตราระหว่างประเทศครั้งนี้เนี่ยคุณสั่งให้ปิดเศรษฐกิจเองแล้วทางออกคือต้องเปิดเศรษฐกิจนะครับแม้แต่เปิดเศรษฐกิจสมมติรัฐบาลวันพรุ่งนี้สั่งเปิดเศรษฐกิจเลยนะครับว่าใครทำอะไรก็ได้ดีไม่ดีซัพพลายอยากจะออกคือร้านเขาเปิดร้านอาหารเปิดแต่คนกลัวโควิดยังไม่กล้าไปดีมานด์ยังไม่มาเลย
ฉะนั้นแม้กระทั่งว่าหลังจากวันที่30เมษายนรัฐบาลจะผ่อนคลายสั่งให้เปิดแล้วผมคิดว่าฝ่ายเอกชนหลายคนเขาก็อยากจะเปิดอยากจะขายของเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยดีมานด์ยังไม่มาเลยเพราะว่าความไม่มั่นใจว่าเออผมออกไปผมจะไปติดโควิดหรือเปล่าผมถึงย้ำเลยครับว่าระบบควบคุมโควิดที่ทำให้เกิดความมั่นใจสูงเนี่ยว่ารัฐควบคุมได้รัฐเอาอยู่รัฐรู้ดีเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยว่าจะจัดการยังไงนะมีความสำคัญมากเลยถ้ารัฐบาลสั่งเปิดแต่ผมไม่รู้เฮ้ยไม่รู้คนที่มารับบริการมาที่ร้านเนี่ยเขาเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้ระบบของรัฐผมก็ไม่รู้ว่าเขารัดกุมเพียงพอหรือเปล่าอย่างนั้นเนี่ยผมจะไม่กล้าออกมาใช่ไหมครับงั้นอันนี้สำคัญมากอันนี้บางคนก็มาถามว่าอ้าวก็ดูซิเปิดเร็วเกินฉะนั้นก็อย่าเปิดเร็วสิเปิดเร็วเกินไปแล้วมันไม่ดีแต่ถ้าปิดอย่างที่ว่าก็มีปัญหาอีกโอเคบางคนก็บอกดูสิดูสิงคโปร์หลายคนบอกเลยว่าดูสิงคโปร์นี่สิงคโปร์เนี่ยมันมีข้อมูลที่ออกมาที่รุนแรงมากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมครับที่อยู่ๆประกาศว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น900กว่ารายนี่ก็บอกนี่ไงสิงคโปร์พลาดแล้วไปอ่านรายงานของเขาดีๆสิครับอ่านแล้วเนี่ยผมเป็นคนสิงคโปร์ผมมั่นใจนะเพราะอะไรเพราะเกือบ900คนจากไอ้900กว่าคนนะเขาบอกเลยว่ามาจากกลุ่มคนงานต่างชาติที่อยู่ในหอพักที่เขารู้นี่อยู่ไหนมันถ่ายรูปให้ดูเลยหอพักอยู่ตรงนี้มีรูปให้ดูเลยนะครับแล้วคนสิงคโปร์ที่เป็นคนโลเคอลอ่ะติดอยู่แค่25คนเองแล้วเขาบอกได้ว่าคนที่ติดเนี่ยเขาให้ที่อยู่เลยนะครับว่าติดจากหอพักนี้ติดจากอพาร์ตเมนต์นี้ติดตรงนี้ให้ชื่อที่อยู่ของนั้นเลยทำให้อะไรผมมั่นใจโอเคผมไม่ไปแถวนั้นแต่ว่าที่อื่นมันปลอดภัยฉะนั้นการเปิดเศรษฐกิจแล้วระบบการมอนิเตอร์การเซอร์เวลเลนซ์ที่ดีเนี่ยมันถึงมีความหมายไงครับเวลาเราจะใช้ชีวิตต่อไปสมมติว่าต่อไป2สัปดาห์ข้างหน้ารุ่งเช้ามารัฐบาลไทยประกาศว่ามีคนติดเชื้อ100คนแต่บอกได้เลยนะ100คนเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วผมจะรู้ว่าผมไปที่ตรงเนี้ยมันไม่เคยติดเชื้อมาเลย30วันที่ผ่านมาผมก็กล้าไปผมถึงบอกว่าไอ้ระบบ testing นะครับ tracing isolating แล้วก็ treatment เนี่ยมันสำคัญมาก TTIT เนี่ยจะสำคัญมากครับการผลิตใหม่ให้ได้ในอนาคตคือมันเป็นการผลิตเดิมนะครับคือยังเป็นสปาเหมือนเดิมแต่สมมติว่าผมบอกว่าสมมติว่าอันเนี้ยไม่ต้องให้รัฐบาลมาเซอร์ติฟายหรอกสมมติว่าผมประกาศเลยทุกวันเลยมีขึ้นเว็บไซต์ผมเลยว่านี่เป็น65วันแล้วนะที่สปาผมเนี่ยไม่มีใครมีติดเชื้อเลยไม่ต้องรอเลยผมบอกว่าเนี่ยของผมเนี่ย60ว่า5วันที่ผ่านมาไม่มีใครเป็นสักคนเพราะผมมีระบบดีอย่างนี้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 ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผม65วันที่ผ่านมาไม่มีใครติดเลยอย่างเงี้ยผมโฆษณาเองไม่ต้องมาให้รัฐบาลเซอร์ติฟายด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้สปาของผมเนี่ยสามารถที่จะทำอันนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมครับแน่นอนผมก็ต้องมีระบบของผมให้ดีผมตรวจสุขภาพของพนักงานทุกวันแล้วผมรู้ด้วยว่าตรวจยังไงแล้วถ้าผมต้องส่งใครไปเทสเนี่ยผมต้องส่งไปเทสได้ภายใน5นาทีหรือเนื้อออกไหมครับสมมติว่าผมสงสัยคนนี้เป็นเนี่ยส่งไปเทสต้องมีที่เทสใกล้ๆเลยนะไม่ใช่จะมานั่งบอกว่าเดี๋ยวต้องมานั่งถามตอบ questionnaire ก่อนนะแล้วก็พอเทสแล้วเนี่ย3ชั่วโมงต้องรู้เลยนะครับ turn around time รู้เลยนะว่า3ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครเป็นปุ๊บสามารถจะรีบเทสแล้วคุณเป็นเนี่ย5วันที่ผ่านมาคุณทำอะไรไปบ้างไปอยู่ไหนกับใครแล้วไล่เทสปึ้งๆๆๆหมดเลยแล้วคนที่อยู่ในติดอยู่ในแหนั้นน่ะจับไป isolate เลยอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้ในระบบโดยรวมเนี่ยมีคนติดเชื้อต่อวันใหม่ๆรายใหม่เนี่ยน้อยมากคือการเทสเป็นขั้นต้นเท่านั้นนะครับคือการเทสเนี่ย อย่างที่ทางผู้อำนวยการของ WHO บอกนะการเทสบอกว่าเหมือนกับการเขาบอกงี้ว่าการไม่เทสเหมือนกับการต่อสู้กับไฟโดยปิดตาตัวเองคือถ้าคุณต้องเปิดตาตัวเองก่อนนะ
แต่ว่าเปิดตาแล้วเห็นไฟเยอะแยะก็เหนื่อยนะครับนะครับแต่อย่างน้อยคุณต้องเทสไงครับอย่างสิงคโปร์เขาต้องรู้ไงว่าเฮ้ยวันเสาร์เขามีคนติดเชื้อ900กว่าคนนะต้องรีบรู้เลยนะเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็น 20,000 อย่างอิตาลีไงครับฉะนั้นเทสเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าแน่นอนภาคเอกชนที่มีส่วนในการทำให้แน่ใจว่าการเทสเนี่ยทำได้ทันท่วงทีแล้วก็เป็นการเทสที่ทาร์เก็ตไปหากลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นอย่างทำไปอย่างชัดเจนมีเป้าหมายนะครับแล้วทำอย่างเป็นประจำมันก็จะไม่มีทางมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกระฉูดขึ้นมาโดยไม่ได้รู้ตัวครับคือจริงๆทรีทของเราดีใช่ไหมครับisolation ก็เริ่มมีแต่สังเกตดูที่ประเทศไทยไม่ค่อยพูดเรื่องเทสติ้งกันไม่ค่อยพูดเรื่องเทสติ้งกันทั้งที่ถ้าไปดูตามข้อมูลพอดีผมต้องขออนุญาตว่าวันก่อนผมเห็นท่านมีคุณหมอที่เป็นรองอธิบดีของกรมวิชาการผมขออนุญาตอ่านนะครับเป็นข้อมูลของนายแพทย์พิเชษฐ์บัญญัติซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยท่านก็เขียนลงไปใน Facebook ท่านก็บอกว่าจริงๆตอนนี้ที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีการตรวจมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ PCR เนี่ยทั้งหมด85แห่งแล้วในกรุงเทพเนี่ยมี40แห่งเป็นของรัฐแล้วก็ของเอกชนอย่างละ20แห่งแล้วต่างจังหวัดเนี่ยก็มี45แห่งของรัฐ20แห่งของเอกชน25แห่งสามารถตรวจได้แล้ววันละ 20,000 ตัวอย่างซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตชุดน้ำยาตรวจอันเนี้ยไปให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตน้ำยาเพื่อใช้ตรวจเนี่ย1ล้านชุดในเดือนเมษายนนี้อันนี้คือข้อมูลที่ท่านพูดซึ่งผมก็เข้าใจว่าเราคงผลิตน้ำยานี่เหลือเฟือแล้วล่ะเราถึงเห็นนายกเขาบริจาคให้กับอาเซียนตั้ง 90,000 ชุดนะครับแต่ผมยังสงสัยว่าทำไมเราไม่ตรวจของเราเยอะๆก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามีเหลือตั้ง 90,000 ชุดไปให้สิงคโปร์ทำไมเขารวยกว่าเราเยอะครับมันจะยากมากเพราะว่าถึงกลับมาก็ต้องไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นถ้าบนอย่างที่เรียนคุณอุว่าอย่างเช่นบนเครื่องบินเนี่ยจะให้เขานั่งติดกันแบบเดิมแบบที่แขนถูกันน่ะในชั้นอีโคโนมี่อ่ะหรือจะต้องให้เว้นระยะขนาดเว้นระยะที่นั่งเว้นที่นั่งยังไม่ถึงเมตรนะครับที่เราบอกกันต้องการมาตรฐาน2เมตรไม่ใช่เหรอมันต้องเว้น2ที่นั่งนะอย่างนั้นเครื่องบินเขาโหลดแฟกเตอร์เขาต่ำต้อยเลยอ่ะแล้วถ้ามาถึงเนี่ยเวลาเราเดินลงมาเนี่ยเบียดกันตรงอิมิเกรชันเหรอแล้วไปถึงโรงแรมเนี่ยเบียดกันเป็นกรุ๊ปทัวร์เบียดเข้าเป็นโรงแรมเล็กๆเหรอโรงแรมจะต้องห่างกันแค่ไหนระบบระบายอากาศต้องแค่ไหนแล้วต้องตรวจอุณหภูมิของผู้โดยสารอุณหภูมิของคนที่เข้าในโรงแรมเนี่ยมันจะมีความขรุขระมากหรือดีไม่ดีต้องมาสั่งให้นักท่องเที่ยวเข้าไปตรวจPCR ก่อนเดินทางหรือเปล่าประเด็นพวกนี้จะทำให้คนไม่อยากเดินทางจริงไหมครับจะทำให้ไม่อยากเดินทางซึ่งในที่สุดแล้วระบบเนี่ยจะต้องมีระบบที่ทำให้มันสตรีมไลน์ให้ประสบความยากลำบากให้น้อยที่สุดเนี่ยอันนี้สิครับคนที่ครีเอทีฟเนี่ยเขาต้องไปช่วยคิดมาว่ามันจะมีระบบยังไงที่เชื่อมต่อทุกอย่างได้อย่างเช่นสมมติว่าผมอยากไปท่องเที่ยวมีคนที่ประเทศจีนอยากท่องเที่ยวประเทศไทยถ้าเขามีการเทสที่ประเทศเขาเซอร์ติฟายเสร็จแล้วระบบที่เทสเขาเนี่ยดีไม่ดีอาจจะต้องเทสแล้วรับจะเซอร์เวลเขาด้วยมันเขาจะติดตามดูด้วยว่าเขาไม่ไปทำความเสี่ยงอะไรนะระหว่างหลังจากวันที่เทสกับวันที่มาถึงประเทศไทยนึกออกไหมครับถ้าบริษัทนั้นเนี่ยทำซีมเลสต่อไปแล้วบริษัทนั้นเป็นคนติดต่อให้สายการบินรู้ด้วยคุณจะได้บุ๊กเขาได้สายการบินก็ติดต่อให้กับทัวร์ที่เมืองไทยด้วยก็ได้รัฐทางการไทยทางการจีนรู้กันหมดทุกคนแล้วบริษัทนี้เขารับจ้างที่จะดูแลคนนี้ว่าคนนี้นะเขาเซอร์ติฟายว่าคนนี้ไม่ได้ไปที่เสี่ยงแล้วคนนี้ก็เดินทางมาถึงเมืองไทยการตรวจสอบต่างๆจะตรวจสอบระหว่างยังไงก็ให้ไอ้ experience มันเป็น pleasant experience เขาจะได้กล้ามากันอีกแต่ว่านึกภาพมันต้องใช้
ต้องใช้ระบบเชื่อมต่อโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของเราจนเกินไปมารู้ทุกอย่างว่าผมเดินไปตรงไหนผมไปเข้าห้องนั้นห้องนี้เนี่ยมันจุดพอดีอยู่ตรงไหนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นการต้องสร้างระบบแล้วก็ต้องมีคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้หรือว่าเขาจะต้องมากันเป็นคลัสเตอร์เลยว่าทั้งกลุ่มนี้มีคนดูแลทั้งกลุ่มเลยแต่กลุ่มไม่ใหญ่มากแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นมากันเป็นกลุ่มๆหรือเปล่ากลุ่มเล็กๆแล้วเครื่องบินอาจจะต้องกลายเป็นชาร์เตอร์ไฟลท์เล็กๆแทนหรือเปล่าเนื่องออกไหมครับคือมันจะเปลี่ยนบริบทของการท่องเที่ยวไปได้หมดเลยแทนที่จะมาบินเครื่องบินแอร์บัสลำใหญ่ๆอาจจะต้องกลายเป็นเครื่องบินขนาด20ที่นั่งแล้วก็มากันเป็นกลุ่มที่เรารู้จักกันไว้ใจกันแล้วก็มีการควบคุมกันเองอย่างดีหรือเปล่าซึ่งถามว่าแพงขึ้นไหมคงต้องแพงขึ้นแหละแต่ก็ต้องหาทางทำให้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมถึงกลับมาเรื่องเดิมแค่ว่าไอ้40ล้านคนต่อปีดีไม่ดีต้องยอมทำใจว่ามันจะเหลือ20ล้านคนต่อปีหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจะทำให้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายนี่ผมว่าดีไม่ดีต้องชาร์เตอร์กันมาใช้เครื่องบินขนาดเล็กไม่เกิน40ที่นั่งแล้วนั่งกันไป20คนหรือเปล่าครับใช่แต่ว่าระบบอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันทำให้เชื่อมั่นได้สูงสมมติว่าผมรู้จักกันสนิทกันเลย20คนเนี่ยเป็นครอบครัวกันเนี่ยแล้วมีระบบเลยว่าพวกเราตรวจสุขภาพเหมือนกันหมดก็รู้เลยว่าโอ้โหกลุ่มนี้เขาเซอร์ติฟายมันตั้งแต่ต้นทางมาจนกระทั่งไหนระหว่างทางร้านอาหารจะกดปุ่ม QR code ดูเพราะไอ้กลุ่มนี้ถูกเซอร์ติฟายมาตลอดทางทำอะไรมารู้หมดเลยแต่ต้องไม่รู้โดยว่ารู้ความเป็นส่วนตัวของผมถูกกระทบไปจนมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องมีความพอดีอยู่ครับคือเรามีโอกาสสูงเพราะว่าเราไม่ได้มีผู้ติดเชื้อมากเลยแล้วเราเบนเดอะเคิร์ฟได้แล้วคือเราแฟลทเทนเดอะเคิร์ฟได้แล้วนะครับฉะนั้นดีไม่ดีเรามีเฮดสตาร์ทแล้วด้วยอย่างเงี้ยยิ่งมองในอีกแง่หนึ่งนั่นเป็นโอกาสที่ต้องพยายามเปิดเศรษฐกิจแล้วดีไซน์ระบบเปิดให้รองรับบริบทใหม่หลังโควิด19ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยนะครับมันรับได้ทุกไวรัสนะจริงว่าทุกอย่างทั้งทางเนี่ยไวรัสมาใหม่ก็ต้องทำแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าไวรัสใหม่เนี่ยก็ต้องรีบถอดรหัสจีโนมของไวรัสนึกภาพออกใช่ไหมครับว่ากรณีของโควิด-19 เนี่ยเขาถอดรหัสได้เร็วมากเข้าใจว่าต้นเดือนมกราก็ถอดรหัสได้แล้วก็เลยสามารถที่จะเริ่มรู้จากไวรัสตัวนี้ถ้าครั้งต่อไปอีก 4-5 ปีข้างหน้ามีไวรัสตัวใหม่ก็ต้องมีประเด็นว่าต้องรีบถอดรหัสให้ได้เร็วแล้วไอ้ test trace isolate treat เหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันเลยนะครับก็ต้องทำแต่ขออนุญาตแสดงความเห็นจากที่เห็นข้อมูลนะครับคุณอุ้ยลองนึกให้ดีเนี่ยธุรกิจอื่นๆเนี่ยถูก disrupt ไปหมดแล้วยกเว้นธุรกิจสาธารณสุขหมายความว่ายังไงแต่ก่อนนี้เวลาเราจะหาความรู้เราก็เดินไปร้านหนังสือผมเรียนมหาลัยสมัยก่อนเวลาผมจะเลือกมหาลัยผมก็เลือกมหาลัยที่มีห้องสมุดขนาดใหญ่พูดง่ายๆคือ brick and mortar ในการหาข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยต้องไปพึ่ง brick and mortar คือเดินไปร้านหนังสือเดินไปห้องสมุดวันนี้ไม่มีใช่ไหมครับห้องสมุดไม่มีร้านหนังสือแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันออนไลน์หมดนะครับแล้วเวลาคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณก็ไปเลือกหาอะไรคุณได้แต่ระบบสาธารณสุขเนี่ยคุณยังต้องไปโรงพยาบาลคุณยังต้องนัดหมอคุณยังต้องไปหาหมอเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ไม่ถูก disrupt แต่ผมเดา ว่ากำลังจะถูก disrupt อย่างรุนแรงโดยที่เรานึกไม่ถึงถ้านึกภาพดู100ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบสาธารณสุขคือการเน้นการรักษาโรคเน้นการรักษาโรคปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีหมอที่
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหัวใจโรคสมองโรคตับโรคลำไส้เราจะเน้นโรคแล้วเวลาเราทำยาออกมาเนี่ยเราก็จะทำยามาเพื่อรักษาโรคนะครับยารักษาโรคอันนี้เราจะมีหลายขนาดเพราะว่าเราก็บอกว่าคนบางคนกินยานี้เวิร์กหรือบางคนอันนั้นเวิร์กแล้วเราก็จะทดสอบว่าเออมันมีไซด์เอฟเฟกต์นะทุกยามีไซด์เอฟเฟกต์หมดเลยมันไซด์เอฟเฟกต์มากหรือน้อยหรือกับบางคนหรือไม่บางคนแต่เราจะเน้นการเอายามารักษาโรคนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดมีอยู่ปัจจุบันแต่หลังจากที่เขาสามารถจะถอดพันธุกรรมจีโนมของมนุษย์ได้เนี่ยแล้วตอนหลังคือเราเริ่มถอดพันธุกรรมจีโนมมนุษย์ได้ตั้งปี2003เนี่ยตอนหลังเนี่ยต้นทุนในการอ่านจีโนมของคนเนี่ยมันถูกลงไปเหลือสักแค่500เหรียญต่อคนนะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนมันในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านในการรักษาคนต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นการรักษาเราแบบเรียกว่า personalized medicine ก็คือว่าเขาจะต้องเอาจีโนมเราเป็นตัวตั้งแล้วรักษาเรา based on จีโนมของเราไม่ใช่บอกว่าไปเอายาเป็นตัวตั้งแล้วเอาไปลองกินดูแล้วถ้ากินอันนี้แล้วไม่เวิร์คก็ไปลองกินอีกอย่างนึงดูแล้วก็ไปลองอย่างนึงที่มันไม่เวิร์คเพราะจีโนมมันจะไม่เหมือนกันแต่ลองนึกภาพของโลกในสัก10ปีข้างหน้าถ้าสามารถแมปจีโนมได้ทุกคนเนี่ยจะมีแมปจีโนมหมดเลยนะครับแล้วสมมติว่าคุณสมมติเราฝังชิปแรกๆเป็นตัวนึงในตัวเราเนี่ยแล้วข้อมูลอันนี้จะถูกส่งไปที่ศูนย์เนี่ยเขาจะมอนิเตอร์จีโนมเราเนี่ยมอนิเตอร์เซลล์เราเนี่ย24ชั่วโมงเลยฉะนั้นวันไหนที่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราครับเนี่ยแล้วเซลล์ต้องต่อต้านมีแอนติบอดีขึ้นแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยศูนย์เขารู้ก่อนเราไม่สบายนะแล้วเขาจะติดต่อเรามาเลยว่าขอให้คุณคอนเฟิร์มซิไหนเจาะเลือดซิเอานิ้วจิ้มแล้วก็ไอ้จิ้มเนี่ยเสียบเข้าไปในโทรศัพท์มือถือแล้วเขาก็ส่งข้อมูลไปคอนเฟิร์มเลยแล้วเขาบอกเราเลยว่าเฮ้ยคุณเป็น1 2 3 4แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวส่งโดรนเอายามาให้ได้เลยแล้วก็ขอเทเลคอนเฟรนซ์กับหมออยู่ที่บ้านนะครับนั่นน่ะคือโลกสมัยใหม่ที่ผมเดาว่าจะเกิดขึ้นผมอาจจะไม่ทันนะคุณนุอาจจะยังทันนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงสัก 20-30 ปีข้างหน้าอันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเพราะมะเร็งเนี่ยก็คือเซลล์เริ่มผิดปกติเรื่องมาลิกนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีระบบ trace genome ดีๆเนี่ยระบบมันจะรู้ก่อนเซลล์มันจะเริ่มมีทูเมอร์ใช่ไหมครับที่เราจะมีอาการแล้วก็จะอย่างที่เราทราบเวลาในเรื่องของเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยถ้ารู้เร็วเนี่ยก็รักษาได้ประสบความสำเร็จมีโอกาสสูงมากผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยจะต้องเป็นแนวโน้มนี้คือเรียกว่า personalized medicine ซึ่งมัน genome based นะครับนั่นคือสิ่งที่คิดว่าต่อไปเนี่ยไวรัสมาเนี่ยต้องเจอระบบนี้เนี่ยจะถอด genome ของไวรัสได้เร็วมากแล้วจะรู้เลยว่าไวรัสเนี่ยมันเข้าไป attack cell เรายังไงผ่าน receptor ตัวไหนแล้วเราก็เอายาเข้าไปสกัดได้เลยเร็วมากนะครับถามว่ายังมีคนตายมีคนโดนมีแต่รับรองระบบมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่ไปไกลกว่านั้นก็คือเขาเรียกว่า gene editing CRISPR-Cas9 เนี่ยผมเดาว่าเดี๋ยวต้องได้รางวัลโนเบลสักปีหนึ่ง CRISPR-Cas9 คือการที่เขาใช้ระบบของแบคทีเรียเนี่ยนะครับไปสั่งส่งเหมือนกับส่ง CRISPR-Cas9 เนี่ยเข้าไปเอดิตยีนในเซลล์เราเลยพูดง่ายๆคือเรารู้นี่ว่ามียีน APOE4 ยกตัวอย่างนะครับที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงเรื่องเป็นโรคอัลไซเมอร์ผมก็ไปตัดต่อเอา APOE4 ออกใส่ APOE2 เข้าไปเลยแล้วคุณก็จะได้ลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ยีนเอดิตติ้งอันนี้ก็จะมีความสำคัญคุณจะเอดิตยีนเพื่อไม่ให้เป็นโรคทาลัสซีเมียก็ได้ไม่ให้เป็นโรคเฮโมฟิเลียก็ได้แล้วโรคอื่นๆหลายๆอันเนี่ยใช้ยีนเอดิตติ้งได้นะครับฉะนั้นจีโนมเบสเฮลท์แคร์เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวที่มา disrupt ระบบสาธารณสุข
ของโลกในสัก20ปีข้างหน้าหมอจะตกงานเพราะว่าคุณจะใช้ไบโอเอนจิเนียร์ทำอันนี้แทนคนใช้คนทำ CRISPR Cas9 ไม่ใช่หมอใช่ไหมครับเป็นต้นอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นคำตอบจริงๆในระยะยาวซึ่งผมยังไม่มีคำตอบว่าประเทศไทยจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนในอุตสาหกรรมอันนี้แต่เดาว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจีนเนี่ยเขาโอ้โหทำไบโอเทคโนโลยีของเขาอย่างรุนแรงเลยอย่างมากเลยนะสับสนอย่างมากเลยที่เซี่ยงไฮ้เขาพยายามทำอีกอันนึงอีกเทคโนโลยีนึงเรียกว่าคาร์ทีเซลอันนั้นเนี่ยจีนพยายามทำมากคาร์ทีเซลคือการเอาทีเซลของเราออกมาระบบทีเซลคือที่เป็นเซลล์ที่สำหรับพยายามฆ่าไวรัสอะไรที่เข้ามาใช่ไหมครับเราเข้าไปซูเปอร์ชาร์จไอ้ทีเซลล์เนี้ยแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อไปรักษาอย่างเช่นโรคลูคีเมียหรือลิมโฟมาคือมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองอันเนี้ยก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งผมยกอย่างจริงๆมันมีอยู่ประมาณสัก7เทคโนโลยีแต่วันนี้เราไม่ใช่เราไม่มีเวลาผมยกแค่2เทคโนโลยีคือคาร์ทีเซลล์กับCRISPR Cas9คือผมสงสัยว่าอย่าไปนึกถึงฮาร์ดแวร์มากเกินไปนะครับคือต้องนึกถึงคือสำหรับผมเนี่ยไอ้คอนเซปชวลมันต้องมาก่อนนะอย่างเช่นเรารู้นี่ว่าคนเราว่าโลกเราเนี่ยเอจจิ้งคนอายุมากขึ้นเรื่อยๆและคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ฉะนั้นแนวทางมันน่าจะไปสู่ในการพยายามรักษาโรคแต่ไม่ใช่รักษาแบบเดิมนะครับคือไม่ใช่รักษาแบบเอายามาหลอกกันแล้วก็รอคอยดู side effect กันผมสงสัยว่าอุตสาหกรรมเนี้ยอุตสาหกรรม healthy aging อุตสาหกรรม wellness เนี่ยอุตสาหกรรมตรงเนี้ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดีมากซึ่งถ้าเราจะแปลง tourism กลายเป็น health care กึ่ง tourism ก็อาจจะเป็นประโยชน์เป็นต้นนะครับmedical tourism อะไรต่างๆก็ได้แต่คุณก็ต้องแม้กระทั่ง medical tourism ก็ต้องระวังอย่างที่บอกไม่งั้นจะระวังถูก disrupt นะเพราะว่าต่อไปคุณไม่มานั่งรักษาโรคแล้วก็เน้นโรคหรอกคุณต้องเป็น personalized healthcare หรือเปล่าแล้วคุณจะเอาตัวเองไปอยู่ใน niche นั้นตรงไหนทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากแม้กระทั่งไอ้โควิด19เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามัน mutate ประมาณ 3,500 ครั้งแล้วนะครับในช่วง3เดือนกว่าที่มันมาหาเราเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากความคล่องตัวเนี่ยคงเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าต้องคล่องตัวโดยมีข้อมูลรู้นะครับรู้ว่าผมคิดว่าต้องรู้ว่าแนวโน้มมันไปทางไหนอ่ะในความเข้าใจของผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้แนวโน้มไปสู่การที่ประชาชนอายุมากขึ้นอันเนี้ยมันชัวร์ว่าไม่ผิดจะคำนวณยังไงก็ไม่ผิดเราก็ต้องถามตัวเองว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยความต้องการเขาจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนะครับอย่างเช่นบ้านอาจจะต้องการหลังเล็กลงคุณจะโรบอติกคุณก็โรบอติกในเชิงนั้นหรือเปล่านะครับความต้องการของเราที่จะรักโลกมากขึ้นที่จะไม่ให้เกิดภาวะมลภาวะมากขึ้นเนี่ยจะต้องทำให้ทุกอย่างมันต้องเล็กลงใช้ทรัพยากรน้อยลงคุณจะมินิมัลส์การใช้ทรัพยากรยังไงเทรนด์ใหญ่ๆพวกนี้พอจะรู้แล้วก็จากเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยถึงค่อยมาตั้ง strategy ว่าเราจะไปยืนตรงไหนในภาพใหญ่อันนี้ผมคิดว่าต้องเริ่มอย่างนั้นนะครับ